ประเสริฐปลื้มโคราชแห่ต้อนรับทักษิณสุดอบอุ่นมั่นใจรบพ.ท.ยกระดับชีวิตประชาชนการเมืองวันที่26พฤษภาคม2567 14:29 น.ประเสริฐปลื้มคนโคราชแห่ต้อนรับทักษิณสุดอบอุ่นมั่นใจรบพ.ท.ยกระดับชีวิตประชาชนได้ดียิ่งขึ้นเมื่อวันที่26พฤษภาคม2567นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการเดินทางมายังจังหวัดนครราชสีมาของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าภาพที่ออกมาไม่ได้เหนือความคาดหมายมีประชาชนมารอต้อนรับนายทักษิณอย่างอุ่นหนาฝาข้างบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นสะท้อนความรักความศรัทธาที่ชาวโคราชมีต่อนายทักษิณทุกคนต้องการมาร่วมแสดงความคิดถึงผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเมืองโคราชให้มีความเจริญอย่างก้าวกระโดดซึ่งเป็นรากฐานให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเข้ามาต่อยอดในปัจจุบันในฐานะเป็นคนโคราชมีความประทับใจกับบรรยากาศความอบอุ่นที่เกิดขึ้นทำให้รับรู้ได้ถึงพลังความรักความศรัทธาต่อนายทักษิณหลายคนถึงกับร่ำไห้ที่ได้พบตัวจริงเสียงจริงขณะที่หลายคนที่ไม่มีโอกาสมาก็ได้ฝากความคิดถึงผ่านผมมามอบให้และขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณมาที่โคราชอีกนายประเสริฐกล่าวนายประเสริฐกล่าวต่อว่าภาพบรรยากาศทำให้เห็นว่ากระแสความชื่นชมศรัทธานายทักษิณไม่ได้ลดน้อยถอยลงมีแต่เพิ่มขึ้นและรัฐบาลโดยการนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อประชาชนสอดประสานกับพรรคเพื่อไทยที่นำโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคที่มีแนวทางการทำงานเหมือนยุคไทยรักไทยที่มุ่งมั่นทำงานยกระดับความเป็นอยู่ประชาชนจนทำให้มีการต่อยอดนโยบายและทำได้สำเร็จเช่นการพัฒนาโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเป็นโครงการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเชื่อว่าการทำงานที่สอดประสานกันของนายเศรษฐาและนางสาวแพทองธารจะยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนได้ดียิ่งขึ้นและทำให้พรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจจากคนโคราชและประชาชนทั้งประเทศได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนช็อกเลย30ล้านจมหายไฮโซชูชัยเครื่องเพชรตกทะเลขอให้งมทั้งคืนสุดท้ายต้องทำใจบันเทิงวันที่20พฤษภาคม2567 10:50 น.ช็อกเลย30ล้านเห็นเป็นเล่นไม่ได้ไฮโซชูชัยขอให้ทางเรือดำน้ำงมทั้งคืนเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเครื่องเพชร30ล้านตกทะเลหายสุดท้ายต้องทำใจเพชร30ล้านจมทะเลจากกรณีไฮโซชูชัยไฮโซเพชรพันล้านชื่อดังเผยคลิปพายุเคราะห์ฟาดกระหน่ำล่มทริปทะเลเกลี้ยงในพริบตาพัทยารอบนี้คือปีฮอตมากได้เวลาเปลี่ยนชุดไปลงทะเลพักหรูเที่ยวฉ่ำทริปหรูไฮโซชูชัยเที่ยวทะเลพัทยามันสุดๆระหว่างลงทะเลเล่นแอดเวนเจอร์กลางทะเลที่เกาะเป็ดทั้งโซฟาโบ๊ทบานาน่าโบ๊ทกรี๊ดกันลั่นสะเทินน้ำทะเลบานาน่าโบ๊ทคว่ำตกน้ำกันหมดถึงกับเล็บหักแต่ขณะมันสุดเหวี่ยงบนเรือหรูแดนคลอเสียงเพลงในชุดสวยเครื่องเพชรเต็มพบว่าเครื่องเพชรตกทะเลจะมาหายไปชูชัยถึงกับตกใจบอกต่างหูคู่เพชร30ล้านพร้อมทั้งขอให้คนลงไปงมเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเรียกมางมไปเลยทั้งคืนเดี๋ยวจ่าย30กว่าล้านนะเห็นเป็นเล่นไม่ได้ทางเรือก็ให้เจ้าหน้าที่ลงไปงมเท่าไหร่ก็หาไม่เจอพร้อมทิ้งท้ายหรือจะเป็นการฟาดเคราะห์ใหญ่ในเดือนเกิดของไฮโซชูชัยชาวบ้านวังน้อยวอนทนายช่วยด้านกม.หลังค้านนายทุนไม่ให้ตั้งโรงงานแยกขยะ
แต่ถูกแจ้งความเอาผิดทุกทิศทั่วไทยวันที่26พฤษภาคม2567 20:44 น.อยุธยาชาวบ้านวังน้อยวอนขอทนายดังช่วยด้านกฎหมายหลังค้านนายทุนจะตั้งโรงงานแยกขยะสิ่งดีกูลวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเขตชุมชนกลับถูกแจ้งความเอาผิดคร.บ.ค.ม.วันที่26พฤษภาคม67ที่สน.ท่าเรือนายนิติศักดิ์มีขวดทนายความได้ช่วยเหลือด้านกฎหมายกรณีที่ตัวแทนชาวบ้านตำบลลำตาเสากว่า 20-30 คนอำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยาเดินทางมาพบเพื่อร้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากถูกนายทุนแจ้งความดำเนินคดีข้อหานำข้อมูลปลอมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามร.บ.ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สืบเนื่องจากกรณีที่กลุ่มนายทุนได้มีโครงการโรงงานคัดแยกขยะและสิ่งดีกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่หมู่ที่10ตำบลลำตาเสาอำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยาซึ่งมีกลุ่มชาวบ้านจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงงานดังกล่าวในท้องที่หมู่บ้านเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นเขตชุมชนอยู่ใกล้โรงเรียนแม่น้ำและมีชาวบ้านอาศัยอยู่จำนวนมากทำให้ชาวบ้านไม่เห็นด้วยที่นายทุนจะมาตั้งโรงงานคัดแยกขยะในพื้นที่ชุมชนกลุ่มชาวบ้านจึงรวมตัวกันประท้วงคัดค้านการก่อสร้างโรงงานคัดแยกขยะดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้รวมตัวกันมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมที่รายการสถานีประชาชนช่องไทย PBS เมื่อวันที่3พฤษภาคม67มาครั้งหนึ่งแล้วซึ่งการขอตั้งโรงงานคัดแยกขยะได้มีการจัดการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่มาแล้วแต่การรับฟังความคิดเห็นไม่ผ่านเนื่องจากชาวบ้านไม่เห็นด้วยแต่นายทุนก็ยังยืนยันจะตั้งโรงงานชาวบ้านในพื้นที่จึงได้มีการโพสต์ข้อความในสื่อโซเชียลชักชวนให้ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจกันคัดค้านการก่อตั้งโรงงานคัดแยกขยะสิ่งปฏิกูลในชุมชนเพื่อประโยชน์ของลูกหลานและชาวบ้านในท้องที่ซึ่งจากการกระทําดังกล่าวของชาวบ้านบางคนทําให้ถูกนายทุนดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีในข้อหาความผิดโพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่สน.ท่าเรือกรุงเทพมหานครซึ่งไม่ใช่สถานีท้องที่ที่เกิดเหตุซึ่งเป็นเรื่องน่าตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มชาวบ้านที่ถูกต้องข้อกล่าวหาและพื้นที่ที่จะก่อสร้างโรงงานล้วนอยู่ในพื้นที่ตำบลลำตาเสาอำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยาเหตุใดนายทุนจึงร้องทุกข์ต่อสน.ท่าเรือกรุงเทพมหานครโดยฝ่ายนายทุนอ้างว่าได้พบการกระทําผิดที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในพื้นที่รับผิดชอบของที่สน.ท่าเรือจึงมีอํานาจแจ้งความดําเนินคดีที่สถานีตํารวจดังกล่าวได้นายนิติศักดิ์ในฐานะทนายความเห็นว่ากรณีดังกล่าวชาวบ้านซึ่งเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการก่อสร้างโรงงานการวิจารณ์แสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยอย่างสุจริตทั้งใช้ช่องทางกฎหมายปิดปากชาวบ้านเรื่องการตั้งโรงงานแยกขยะโดยที่คนในชุมชนไม่ยินยอมตนจึงยินดีให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการใช้สิทธิ์ของชาวบ้านในการคัดค้านการสร้างโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูลในชุมชนของชาวบ้านเป็นไปโดยชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความยินยอมแล้วรวมตัวกันคัดค้านพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นในฐานะผู้มีส่วนได้เสียในถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านเองเป็นสิทธิที่สามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญด้วยอย่างไรก็ตามวันนี้ตนได้นำชาวบ้านมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกขั้นตอนปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงแต่หากพบว่าการดำเนินคดีของนายทุนเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หรือเป็นการใช้เหตุกลั่นแกล้งชาวบ้านในลักษณะที่บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อปิดปากชาวบ้านที่ออกมาคัดค้านจึงพอจะหาช่องทางทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีฟ้องกลับต่อไป